ในโลกธรรมชาติของสัตว์เมื่อพูดถึงสัญชาตญาณความเป็นพ่อแล้วในอาณาจักรสัตว์ส่วนมากมักจะมีพ่อที่มากกว่า 2-3 ตัวอยู่ในฝูงซึ่งธรรมชาติส่วนใหญ่สัตว์ตัวผู้มักถูกสร้างขึ้นมาให้มีสัญชาตญาณในการสืบพันธุ์ให้ได้มากที่สุดโดยไม่ต้องคอยดูแลลูกๆของพวกมันอย่างไรก็ตามยังมีข้อยกเว้นในสัตว์บางสายพันธุ์ที่พ่อนั้นมีบทบาทสำคัญในการเลี้ยงดูลูกพร้อมกับแม่หรือบางครั้งก็ยังทำหน้าที่แทนแม่อีกด้วยวันนี้อับดุลไททูบจะพาเพื่อนๆไปพบกับพ่อพันธุ์สัตว์ที่ได้ชื่อว่าเป็นสุดยอดพ่อแห่งอาณาจักรสัตว์ครับหนึ่งแมงดาสวนแมงดาสวนจะมีขนาดตัวที่ตัวเล็กกว่าแมงดานาอาศัยอยู่ในถ้ำพอถึงเวลาวางไข่นั้นตัวเมียจะเอาไข่ที่มียางเหนียวๆไปแปะไว้บนหลังปีกของตัวผู้ซึ่งตัวผู้บางตัวสามารถที่จะแบกไข่ได้มากถึง150ฟองเลยทีเดียวและไข่ก็จะเกาะอยู่แบบนั้นไปอีกประมาณ 6-7 วันถึงจะฟักออกมาเป็นตัวหลังจากนั้นลูกๆก็จะยังอยู่ในการดูแลของพ่อต่อไปอีกราว 2-3 วันเนื่องจากว่ามันยังไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองให้รอดจากศัตรูตามธรรมชาติได้ 2. กบโดยรวมแล้วสายพันธุ์กบและคางคกส่วนใหญ่เป็นพ่อที่น่ารักนะครับเช่นพ่อกบแอฟริกันบลูฟ็อกซึ่งเป็นกบที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาและยังก้าวร้าวมากแต่ถึงอย่างนั้นมันก็เป็นพ่อที่ดีของลูกๆคอยดูแลลูกออสที่ออกมาเมื่อไหร่ที่สระน้ำซึ่งอาศัยอยู่นั้นน้ำเริ่มแห้งพ่อกบก็จะทำหน้าที่ขุดหาช่องทางให้ลูกออสได้ไปยังแหล่งน้ำใหม่หรือยังกบบางสายพันธุ์ในออสเตรเลียพ่อกบจะมีกระเป๋าเล็กๆอยู่บริเวณสะโพกขาหลังทั้งสองข้างที่ไว้สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยของลูกออสหลังจากฟักออกมาจากไข่ลูกออสจะย้ายเข้าไปอาศัยอยู่ในกระเป๋าของพ่อโดยไม่ต้องอาศัยอยู่ในน้ำเหมือนกบทั่วไป 3. นกเรียนกเรียบางครั้งถูกเรียกว่าเซาอเมริกันออสติชเนื่องจากมีรูปร่างคล้ายนกกระจอกเทศแต่นกเรียไม่ใช่นกกระจอกเทศหรือนกอีมูเรียเป็นนกสายพันธุ์ใหญ่ที่บินไม่ได้มีขาที่แข็งแรงวิ่งเร็วไม่มีหางตัวผู้จะผสมพันธุ์กับตัวเมียได้หลายตัวแต่พ่อนกจะทำหน้าที่สร้างรังและให้แม่นกทุกตัวมาวางไข่ในที่เดียวกันก่อนที่พ่อนกจะทำหน้าที่กกไข่ฟักไข่ครั้งละ 20-50 ฟองเป็นเวลา6สัปดาห์พ่อนกเรียขึ้นชื่อในเรื่องของการห่วงลูกมากขนาดที่ไล่แม่นกออกจากรังและขอรับบทเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวในช่วง6เดือนแรก 4. ลิงมาโมเสตลิงมาโมเสตเป็นที่รู้จักกันในนามลิงกระเป๋าลิงนิ้วมือและสิงโตน้อยเพราะว่ามีขนฟูคล้ายกับสิงโตตัวผู้เป็นลิงตัวเล็กที่สุดในโลกซึ่งมีขนาดตัวพอๆกับนิ้วมือหรือใหญ่สุดราว 5-6 นิ้วมีน้ำหนักโดยเฉลี่ยแค่130กรัมเรียกได้ว่าเบากว่าผลแอปเปิ้ล1ลูกตัวเมียจะออกลูกครั้งละ 1-3 ตัวส่วนเพศผู้ก็แสดงบทบาทเป็นพ่อแบบจริงจังเช่นกันพ่อของลิงมาโมเสตจะทำหน้าที่เป็นพยาบาลผดุงครรภ์ที่เอาใจใส่ในช่วงแรกเกิดของลูกน้อยไปจนถึงการทำความสะอาดหลังคลอดและกัดสายสะดือและหลังจากเกิดผ่านไปสัก 2-3 สัปดาห์แม่ลิงก็จะเริ่มไม่สนใจลูกพ่อลิงจึงรับหน้าที่เลี้ยงดูป้อนอาหารและมักจะชอบเลี้ยงลูกๆไว้ที่หลังของมัน 5. ปลาอโรวาน่าปลาอโรวาน่าหรือที่เรียกว่าปลามังกรเป็นปลาที่ตัวผู้จะมีปากที่ใหญ่กว่าตัวเมียซึ่งนั่นก็เพราะพ่อปลาที่นอกเหนือจากการสร้างรังสำหรับลูกและคอยปกป้องลูกๆแล้วพ่อปลาอโรวาน่ายังมีชื่อเสียงในการดูแลลูกน้อยของมันตั้งแต่ยังเป็นไข่ซึ่งพ่อปลานั้นจะเก็บไข่ทั้งหมดไว้ในปากจนกระทั่งลูกปลาน้อยฟักออกมาเป็นตัวซึ่งในช่วงที่ไข่อยู่ในปากประมาณ60วันนั้นพ่อปลาไม่สามารถที่จะกินอาหารได้เลยและถึงแม้จะฟักออกมาแล้วพ่อปลาอโรวาน่าก็ยังคงเก็บลูกไว้ในปากจนลูกปลาอายุประมาณ2เดือนแต่ในระหว่างนี้พ่อปลาจะปล่อยให้พวกลูกๆออกไปสำรวจโลกเป็นครั้งคราวและเมื่อใดก็ตามที่พ่อปลารู้ได้ถึงภัยอันตรายใกล้ตัวมันก็จะดูดลูกๆกลับเข้าไปในปากทันทีเพื่อปกป้องลูกๆให้ปลอดภัยจากผู้ล่า 6. นกจาคาน่า
ภาพไวรัลปริศนาภาพนี้เป็นภาพที่ใครต่อใครหลายคนสงสัยว่าเหตุใดนกจึงมีหลายขาได้นั้นจริงๆแล้วคือพ่อนกจาคาน่าซึ่งเป็นนกน้ำหรือเรียกอีกอย่างว่านกตีนเป็ดหรือนกบัวกำลังปกป้องลูกๆไว้ใต้ปีกซึ่งนกจาคาน่าตัวผู้นั้นจะทำงานหนักทั้งหมดตั้งแต่เริ่มทำรังฟักไข่และดูแลลูกน้อยในขณะที่ตัวเมียจะบินช่วยหาอาหารเป็นครั้งคราวและมักจะบินออกไปผสมพันธุ์กับตัวผู้ให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ซึ่งสูงสุดได้ถึง5ตัวส่วนตัวผู้นั้นจะมีความซื่อสัตย์และเลือกที่จะอยู่กับรังดูแลลูกนกแม้ว่าหลังจากที่ตัวเมียได้อพยพออกไปจากรังแล้วก็ตามตัวผู้ก็จะยังอยู่ดูแลไข่ที่ผสมพันธุ์ทั้งหมดโดยไม่เลือกว่าไข่ใบนั้นจะเกิดกับตัวผู้ตัวไหน7. ลิงไลออนทามารินสีทองลิงไลออนทามารินสีทองหรือลิงมาโมเซตสีทองเมื่ออายุได้2สัปดาห์ลูกลิงจะถูกอุ้มไว้บนหลังพ่อตลอด24ชั่วโมงโดยจะมีช่วงเวลาที่ห่างกันคือช่วงเวลากินนมซึ่งทุกๆ 2-3 ชั่วโมงพ่อจะส่งลูกๆให้กับแม่ทีละตัวเพื่อให้ลูกๆได้กินนมหลังจากกินนมเสร็จแล้วลูกๆก็จะมานั่งอยู่บนหลังพ่อแบบนี้ไปจนถึงอายุราว 6-7 สัปดาห์และในช่วงอายุได้4สัปดาห์ลูกลิงจะเริ่มกินอาหารอ่อนๆซึ่งพ่อลิงก็จะต้องมีหน้าที่บดและป้อนกล้วยให้ลูกลิงกินอีกด้วย 8. ปลาจิ้มฟันจระเข้ปลาจิ้มฟันจระเข้เป็นปลาที่มีลักษณะของลำตัวที่เรียวคล้ายไม้จิ้มฟันมีหัวคล้ายกับส่วนหัวของจระเข้เป็นปลาที่ปรับสีสันของตัวเองให้เข้ากับแหล่งที่อยู่อาศัยและมีรูปแบบการสืบพันธุ์พิเศษคล้ายกับม้าน้ำซึ่งตัวผู้จะมีหน้าที่ในการตั้งท้องเมื่อตัวเมียได้ย้ายไข่เข้ามาเก็บไว้ที่ถุงหน้าท้องของตัวผู้เสร็จสิ้นถุงหน้าท้องจะปิดลงและตัวผู้ก็จะฉีดน้ำเชื้อเข้าไปที่ไข่โดยตรงในถุงหน้าท้องไข่ก็จะถูกเก็บไว้จนกว่าจะฟักออกเป็นตัวในตามธรรมชาติแล้วตัวเมียอาจจะฝากไข่ไว้กับตัวผู้ได้มากกว่า1ตัวได้เพื่อที่ลูกของมันจะได้มีโอกาสรอดสูง 9. ม้าน้ำม้าน้ำเป็นสัตว์ที่มีลักษณะพิเศษซึ่งตัวผู้จะรับภาระในการตั้งท้องด้วยลักษณะพิเศษของม้าน้ำตัวผู้นั้นจะมีกระเป๋าหน้าท้องสำหรับให้ตัวเมียฝากไข่ก่อนที่ตัวผู้จะปล่อยน้ำเชื้อเข้าไปผสมพันธุ์กับไข่และฟักเป็นตัวอ่อนภายในถุงหน้าท้องเป็นเวลา 3-7 สัปดาห์ขึ้นอยู่กับชนิดของม้าน้ำเมื่อครบกำหนดคลอดตัวผู้ก็จะบีบกล้ามเนื้อส่วนท้องและพ่นลูกม้าน้ำทั้งหมดออกจากถุงหน้าท้องซึ่งจำนวนลูกม้าน้ำในแต่ละครั้งปล่อยออกมาประมาณ 100-200 ตัวและมากที่สุดประมาณ 1,500 ตัวโดยขึ้นอยู่กับชนิดของม้าน้ำส่วนระยะเวลาในการตั้งท้องแต่ละครั้งของพ่อม้าน้ำนั้นจะห่างกันประมาณ 28-30 วันแต่ก็มีม้าน้ำตัวผู้บางตัวเมื่อออกลูกในตอนเช้าพอถึงตอนค่ำก็สามารถอุ้มท้องใหม่ได้เลยทันทีสิบเพนกวินจักรพรรดิเพนกวินจักรพรรดิตัวเมียจะออกไข่ได้ครั้งละเพียงแค่1ฟองก่อนที่จะทิ้งไข่ไว้ให้ตัวผู้ยืนทำหน้าที่กกไข่เป็นระยะเวลา2เดือนขณะที่ตัวเองได้เดินทางกลับไปยังทะเลเพื่อหาอาหารและพร้อมนำกลับมาให้ลูกที่เกิดใหม่ในช่วงเวลานั้นพ่อนกเพนกวินจะคอยดูแลให้ไข่นั้นได้รับความอุ่นอยู่เสมอโดยจะจัดวางไข่ให้สมดุลระหว่างนิ้วเท้ากับท้องอย่างระมัดระวังพ่อนกจะรับผิดชอบต่อไข่อย่างจริงจังจะไม่กินอาหารหรือขยับตัวเลยตลอดระยะเวลา2เดือนเพราะถ้าหากไข่นั้นสัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นและลมแรงของแอนตาร์กติกโอกาสรอดของลูกมันก็จะน้อยลงและในระหว่างที่รอแม่นำอาหารกลับมาหากไข่ได้ฟักออกมาเป็นตัวก่อนพ่อของนกเพนกวินก็จะเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมของมันเองที่ผลิตขึ้นมาจากต่อมในหลอดอาหารซึ่งภายในอาหารนั้นเป็นก้อนไขมันที่อุดมด้วยโปรตีนคล้ายกับน้ำนมของแม่นกเพนกวินทั้งหมดนี้คือ10สุดยอดพ่อในอาณาจักรสัตว์ดูแล้วในความรู้สึกเพื่อนๆชาวอับดุลคิดว่าสัตว์ชนิดใดสมควรจะได้รับ Best Dad Award กันครับ